เปรียบเทียบไมค์ไวเลสไร้สายตัวเริ่มต้นจาก4แบรนด์ดังฟังก์ชันความเสถียรและความคมชัดของเนื้อเสียงที่ได้จะเป็นยังไงมาดูกันครับไมค์ไวเลสไร้สายตัวเริ่มต้นจาก4แบรนด์ดังทั้ง4รุ่นนี้นะฮะคุณคิดว่าตัวไหนคุ้มที่สุดและไมค์ตัวไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้วยนะครับไมค์ที่ไอกำลังพูดถึงนะฮะก็คือไมค์ไวเลสขนาดเล็กสุดและราคาถูกสุดของแต่ละแบรนด์ทั้ง4แบรนด์นี้นะฮะที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งกับกล้องและสมาร์ทโฟนซึ่งไอจะนำมาเปรียบเทียบแบบแฟร์ๆในทุกรูปแบบการใช้งานนะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพและสามารถตัดสินใจเลือกซื้อไมค์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับเราได้มากที่สุดครับก่อนที่ไอจะแนะนำไมค์ทั้ง4รุ่นให้เพื่อนๆรู้จักสเปคฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยไอจะขอพาเพื่อนๆไปฟังเสียงผลลัพธ์ที่ได้จากไมค์ทั้ง4รุ่นกันสักนิดนึงก่อนนะครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนแต่ละรุ่นครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนแต่ละรุ่นครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนแต่ละรุ่นครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนแต่ละรุ่นครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนแต่ละรุ่นครับที่เพื่อนๆได้ฟังนั้นนะฮะจะเป็นเพียงเสียงเปรียบเทียบจากสถานการณ์เดียวนะฮะซึ่งที่ท้ายคลิปเนี่ยไอจะพาเพื่อนๆไปฟังเสียงเปรียบเทียบในหลากหลายรูปแบบการใช้งานอีกครั้งนึงนะครับเรามาทำความรู้จักกับไมค์ทั้ง4แบรนด์นี้กันแบบคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวแรกนะฮะที่ด้านนี้นะครับจะเป็นไมค์จากยี่ห้อโบย่ารุ่น BYWM3T2 นะฮะไมค์ยี่ห้อนี้ฮะจะออกมา2รุ่นครับก็คือรุ่น D1 กับ U1 ที่เป็นหัว Lightning กับหัว Type-C นะฮะก็จะมีทั้งแบบ1ไมค์และ2ไมค์ครับราคา1ไมค์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,750 บาทตัวถัดมาครับจะเป็นยี่ห้อ Mauno ฮะรุ่น AUWM820 ฮะจะมีทั้งรุ่น A1 และ A2 ครับที่เป็นทั้งแบบ1ไมค์และ2ไมค์ราคา1ไมค์เนี่ยจะอยู่ที่ 2,599 บาทครับถัดมานะฮะจะเป็นยี่ห้อ Saramonic ครับรุ่น B-Link 100นะฮะจะมีตั้งแต่รุ่น B1 ถึง B6 นะฮะก็จะแตกต่างกันที่1ไมค์และ2ไมค์นะฮะและมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบหัวแจ็คหัว Lightning และหัว Type-C ครับราคาแบบ1ไมค์เนี่ยจะอยู่ที่ 3,100 บาทครับตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นยี่ห้อ Rode ครับรุ่น Wireless Go 2นะฮะแบบซิงเกิลเนี่ย1ไมค์จะอยู่ที่ราคา 7,350 บาทครับไมค์ทั้ง4รุ่นเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าไอนะฮะจะมีทั้งรุ่นที่เป็น1ไมค์และ2ไมค์เลยก็จะมีแค่ยี่ห้อ Boya นะฮะที่มีตัวเลือกแค่ที่เป็นแบบหัวสมาร์ทโฟนนะฮะ Mauno เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่เป็นหัวแจ็คอย่างเดียวสำหรับยี่ห้อ Saramonic นะฮะก็จะมีรุ่นที่ให้เลือกทั้งเป็นแบบหัวแจ็คหรือว่าจะเป็นหัวต่อสมาร์ทโฟนก็มีให้เลือกทุกแบบนะฮะมี6รุ่นเลยแล้วก็โหลดเนี่ยก็จะมีแบบเดียวนะฮะแบบที่เป็นรุ่นที่เป็นหัวแจ็คครับความแตกต่างระหว่างรุ่นที่เป็นหัวแจ็คกับรุ่นที่เป็นหัวต่อสมาร์ทโฟนนะฮะก็คือหัวแจ็คเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทั้งกับกล้องและสมาร์ทโฟนเลยแต่อาจจะต้องซื้อหัวแปลงเพิ่มนะฮะแต่สำหรับรุ่นที่เป็นหัวต่อสมาร์ทโฟนนะฮะจะสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้สะดวกครับสามารถใช้กับไม้กันสั่นได้ด้วยแต่ข้อจำกัดของเขานะฮะก็คือจะสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้อย่างเดียวครับฟังก์ชันต่างๆที่ไอกำลังจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นภาพความแตกต่างกันเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนครับก็คือ1นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถหรือฟังก์ชันพิเศษแล้วก็2ครับจะเกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกในการใช้งานและส่วนที่3ครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้ในกล่องนะครับสิ่งที่ไอจะนำไมค์ทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันก็จะมีทั้งหมดอยู่16เรื่องครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันโดยไอเนี่ยจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นภาพโดยการให้คะแนนครับข้อไหนสำคัญมากเนี่ยน้ำหนักของคะแนนหรือคะแนนเต็มเนี่ยก็จะมากหน่อยอันไหนสำคัญน้อยคะแนนเต็มก็จะน้อยซึ่งคะแนนรวมๆกันทั้งหมดแล้วนะฮะของไมค์แต่ละรุ่นเนี่ยจะเต็มอยู่ที่100คะแนนครับเรามาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไมค์แต่ละรุ่นเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันเรามาดูในส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของความสามารถนะครับอย่างแรกนะฮะนั่นก็คือเรื่องของระยะการใช้งานครับในแบบที่หันหน้าให้กับกล้องนะฮะสำหรับไมค์ทั้ง4รุ่นนี้นะฮะจากที่ไอได้ทดสอบมาแล้วนะฮะก็คือสามารถใช้ได้ไกลถึง50เมตรตามที่เขาได้เคลมไว้ทั้ง4รุ่นเลยนะฮะสำหรับข้อ1ข้อนี้นะฮะในเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยคะแนนเต็มอยู่ที่10คะแนนนะครับซึ่งทั้ง4รุ่นเนี่ยไอก็ขอให้คะแนนเต็ม10ทั้ง4รุ่นเลยถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานระยะไกล50เมตรครับเรามาดูข้อถัดไปกันครับสำหรับข้อที่2นะฮะจะเป็นในเรื่องของระยะการใช้งานแบบหันหลังให้กล้องครับข้อนี้เนี่ยไอให้ความสำคัญอยู่ที่7คะแนนนะฮะในส่วนของโบย่านะฮะจากที่ได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าสามารถใช้ได้ไกลถึง50เมตรแบบหันหลังให้กล้องนะฮะสำหรับโบย่าก็ได้7เต็ม7อีกแล้วนะฮะ
ถัดมานะครับเป็นเมาโน่นะครับก็สามารถใช้ได้ไกล50เมตรเหมือนกันจากการทดสอบนะฮะเมาโน่ก็ได้7เต็ม7ครับสำหรับซาลามอนิกนะฮะจะใช้ได้ไกลสุดที่20เมตรครับก็ไกลกว่านั้นเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยเสถียรแล้วนะครับสำหรับซาลามอนิกนะฮะข้อนี้ก็จะได้3เต็ม7นะครับได้3คะแนนแล้วก็สุดท้ายโหลดไวเลตโกนะฮะสามารถหันหลังให้กล้องใช้ได้ไกลสุดที่50เมตรเช่นกันกับโบย่าและเมาโน่ครับโหลดก็ได้7คะแนนเต็มไปอีกเช่นกันครับเราไปดูส่วนถัดไปกันครับข้อที่3นะฮะก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้งานนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้นานแค่ไหนสำหรับข้อนี้เนี่ยไอได้ให้คะแนนของข้อนี้อยู่ที่เต็ม10คะแนนนะครับเรามาดูโบย่ากันครับเขาเคลมว่าใช้ได้นานสุดอยู่ที่10ชั่วโมงครับสำหรับโบย่าเนี่ยไอให้คะแนน10เต็ม10นะครับเพราะว่าเป็นระยะการใช้งานที่ยาวนานที่สุดครับถัดมาครับ Mauno AUWM820 เนี่ยจะใช้งานได้นานสุดที่6ชั่วโมงครับก็ให้6คะแนนเต็ม10นะครับถัดมาเนี่ย Salamonic B-Link 100นะฮะใช้งานได้นานสุดที่10ชั่วโมงเหมือนกับโบย่าครับ Salamonic เนี่ยก็ได้10เต็ม10เหมือนกันครับโหลด Violet Go 2 Single นะฮะจะใช้งานได้นานสุดที่7ชั่วโมงครับโหลดก็เลยได้7เต็ม10นะครับโอเคคะแนนรวมเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าไมค์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีความได้อย่างเสียอย่างครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยครับสำหรับข้อ4ครับยังอยู่ในส่วนของความสามารถอีกเช่นเดิมครับข้อนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชัน Noise Reduction นะครับก็คือความสามารถในการเปิดโหมดลดเสียงรบกวนนะฮะซึ่งแต่ละรุ่นที่มีโหมดนี้นะฮะก็อาจจะมีความสามารถความตัดเสียงรบกวนได้แบบแตกต่างกันนะฮะอาจจะมีในเรื่องของระดับการตัดเสียงรบกวนแต่บางรุ่นก็อาจจะไม่มีนะฮะสำหรับความสำคัญของฟังก์ชันนี้นะฮะไอก็ได้ให้คะแนนเต็มอยู่ที่7คะแนนนะฮะเรามาดูในแต่ละรุ่นกันเลยครับสำหรับโบย่านะฮะก็จะมีฟังก์ชัน Noise Reduction นะฮะสามารถเปิดหรือปิดได้นะฮะโบย่าเนี่ยไอก็ได้ให้7คะแนนเต็ม7นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับถัดมาครับ Mauno ครับไม่มีฟังก์ชัน Noise Reduction นะฮะก็เลยได้0เลยครับไม่มีก็คือได้0เต็ม7เลยนะฮะไม่ใช่ว่ามีมากหรือมีน้อยนะฮะถ้าเกิดว่ามีก็คือได้7เลยไม่มีก็คือ0ไปเลยนะฮะถัดมาครับ Salamonic B-Link 100เนี่ยก็คือมีฟังก์ชันนี้นะครับก็เลยได้7เต็ม7ครับสุดท้ายนะฮะโหลด Violet Go 2เนี่ยไม่มี Noise Reduction นะฮะก็เลยไม่ได้คะแนนในฟังก์ชันนี้ไปนะครับก็เลยเป็น0เหมือนกันเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันครับฟังก์ชันที่5นะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับระดับเสียงไมค์นะครับสำหรับความสำคัญข้อนี้นะฮะไอให้เต็ม3คะแนนแล้วกันครับสำหรับ Boya BY-WM 3T2 นะฮะไม่สามารถปรับระดับเสียงได้นะฮะข้อนี้ก็เลยได้คะแนนเป็น0เลยนะครับถัดมานะฮะ Mauno AUWM 820นะฮะมีฟังก์ชันนี้นะฮะก็คือสามารถปรับระดับเสียงได้6ระดับนะฮะสำหรับ Mauno เนี่ยก็ได้ไป2คะแนนเต็ม3นะครับถัดมาครับ Salamonic B-Link 100นะฮะสามารถปรับได้เหมือนกันแต่ละเอียดกว่า Mauno นะฮะปรับได้14ระดับเลยเขาก็เลยได้ไป3คะแนนเต็ม3นะครับแล้วก็สุดท้ายครับโหลด Violet Go 2เนี่ยจะสามารถปรับได้ละเอียดเหมือนกันครับก็คือหน่วยของเขาเนี่ยจะปรับตั้งแต่0เดซิเบลถึงลบ30เดซิเบลนะฮะแต่เวลาปรับทีนึงเนี่ยเขาจะเด้งไป3หน่วยครับก็รวมๆแล้วเนี่ยจะปรับได้ประมาณ10ระดับครับก็คือลบ30เนี่ยก็จะแบบเงียบเลยนะฮะแล้วก็ปรับได้จนถึง0ก็คือดังที่สุดครับสำหรับโหลดเนี่ยไอก็ได้ให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม3เช่นกันครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะฮะข้อที่6นะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับโมโนสเตอริโอนะฮะได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ต้องอธิบายก่อนนะฮะว่าความสามารถของไมค์ที่สามารถปรับโมโนสเตอริโอได้จะมีประโยชน์ยังไงนะฮะข้อดีในการที่ปรับสเตอริโอได้นะฮะก็คือไมค์เนี่ยจะบันทึกแยกซ้ายขวาต่างหากนะครับเวลาที่อีดิเตอร์ไปตัดต่อนะครับเราสามารถที่จะไปมิวเสียงของไมค์อีกตัวนึงนะฮะในระหว่างที่พูดซ้อนกันได้ในตอนที่ตัดต่อนะครับแต่ถ้าไมค์ของเราเนี่ยปรับสเตอริโอไม่ได้นะฮะสามารถปรับได้แค่โมโนอย่างเดียวนะฮะเสียงที่แบบว่าบันทึกเข้าไปพร้อมกัน2ไมค์เนี่ยก็จะไม่สามารถไปแยกลายเสียงได้ในตอนที่ตัดต่อนะฮะสำหรับฟังก์ชันข้อนี้นะฮะไอได้ให้ความสำคัญอยู่ที่7คะแนนครับสรุปเลยนะฮะก็คือ Boya Mauno Salamonic เนี่ยไม่มีฟังก์ชันปรับแยกโมโนสเตอริโอได้นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยก็ได้0ทั้ง3รุ่นเลยนะฮะมีเพียงโหลด Violet Go 2เท่านั้นครับที่สามารถปรับโมโนและสเตอริโอได้นะครับเขาก็เลยได้7คะแนนไปเต็มๆเพียงรุ่นเดียวนะครับโหถือว่าแบบวินเลยนะครับข้อนี้เนี่ยโหลดนะฮะโอเคคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ข้อ7ครับถัดมานะฮะเป็นความสามารถในการที่นำไปใช้งานกับกล่องชาร์จนะฮะว่ารองรับหรือเปล่านะฮะต้องบอกก่อนว่าไม้ทั้ง4รุ่นเนี่ยก็จะไม่มีกล่องชาร์จแถมให้มานะฮะแต่ว่าความสามารถนี้นะฮะเป็นความสามารถในการที่จะนำไม้ไปใช้กับกล่องชาร์จที่เราจะสามารถซื้อเพิ่มได้หรือเปล่ารองรับหรือเปล่านะฮะข้อนี้ไอได้ให้ความสำคัญอยู่ที่5คะแนนนะครับก็สรุปอีกเช่นกันครับก็คือ Boya Mauno และ Salomonic นะครับไม่สามารถนำไปใช้กับกล่องชาร์จได้นะฮะในขณะที่ Rode Violet Go 2นะฮะมีเป็นเพียงรุ่นเดียวครับที่สามารถซื้อกล่องชาร์จมาเพิ่มได้แล้วก็นำไม้เนี่ยชาร์จในกล่องชาร์จได้นะฮะไอก็ได้ให้คะแนนที่3เต็ม5นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะฮะเราต้องไปซื้อเองนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับแต่ว่าก็คือหักไป2คะแนนนะครับเพราะว่าไม่ได้แถมมาให้ครับข้อที่8ครับจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการบันทึกเสียงสำรองอัตโนมัตินะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยไอได้ให้ความสำคัญอยู่ที่7คะแนนครับสรุปเลยนะฮะสำหรับ Boya Mauno และ Salomonic เนี่ยไม่มีฟังก์ชันนี้ครับก็ได้0คะแนนไปครับจะมีเพียงโหลด Violet Go 2เท่านั้นครับที่มีฟังก์ชันนี้นะฮะก็คือไอต้องอธิบายก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเสียงสำรองอัตโนมัติทันทีที่เราเปิดตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณนะฮะต่อให้เราไม่ได้กดบันทึกวิดีโอหรือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไปแล้วเนี่ยแล้วไฟล์เสียงเสียหายนะฮะเราสามารถที่จะนำไมค์นะครับไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมและดึงไฟล์ที่ซ่อนไว้ในตัวไมค์เนี่ยออกมาได้นะครับซึ่งเขาจะบันทึกอัตโนมัติย้อนหลัง24ชั่วโมงนะครับโหลดก็จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ได้รับคะแนนไปเต็มๆเลย7คะแนนในข้อนี้ครับต่อไปครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของความสะดวกในการใช้งานนะฮะก็จะมีอยู่หลายข้อครับสำหรับข้อแรกนะฮะจะเป็นเรื่องของขนาดครับไอได้ให้ความสำคัญในเรื่องของขนาดอยู่ที่8คะแนนนะครับสำหรับไซส์นะฮะของ Boya นะฮะจะได้คะแนนไป8เต็ม8เลยนะครับเพราะว่าเขามีขนาดที่เล็กที่สุดครับซึ่งขนาดของ Mauno เนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับโหลดมากเลยนะฮะจะมีความใหญ่กว่าเล็กน้อยครับถัดมาเนี่ย Salomonic นะฮะจะได้ไป6เต็ม8คะแนนครับซึ่ง Salomonic เนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจาก Boya นิดนึงนะครับก็ยังมีความเล็กอยู่นะฮะแต่ใหญ่กว่า Boya ครับได้ไป6เต็ม8โหลด Violet Go เนี่ยก็จะมีความใหญ่กว่า Salomonic นะครับแต่ว่าจะเล็กกว่า Mauno นะฮะคะแนนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่5เต็ม8ครับถ้าเรียงลำดับนะครับ Boya เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กที่สุดครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็น Salomonic B-Link 100นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโหลด Violet Go นะฮะและที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะก็จะเป็น Mauno AUWM 820ครับสำหรับข้อ10ครับจะเป็นความสามารถเรื่องของการหนีบปกเสื้อแล้วคอห้อยไหมนะครับในส่วนนี้จะเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานครับสำหรับไอนะฮะไอได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ที่8คะแนนครับในส่วนของ Boya นะฮะจะได้8เต็ม8เลยเพราะว่านอกจากที่เขาจะมีขนาดเล็กสุดแล้วน้ำหนักเขาก็เบาสุดด้วยนะฮะเวลาหนีบที่ปกเสื้อนะฮะคอเสื้อเนี่ยก็จะไม่ห้อยไม่ตกนะครับเขาก็เลยได้8เต็ม8เลยครับถัดมานะฮะก็จะเป็น Mauno ครับ Mauno เนี่ยก็จะหนักกว่า Salomonic นิดนึงนะครับจะได้อยู่ที่4คะแนนเต็ม8คะแนนครับถัดมานะฮะก็จะเป็น Salomonic B-Link 100นะครับตามขนาดเลยน้ำหนักก็ตามนั้นเลยนะฮะสำหรับ Salomonic เนี่ยก็ได้อยู่ที่5คะแนนเต็ม8ครับแล้วก็สุดท้ายครับโหลด Violet Go นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะครับฟังก์ชันเขาก็ชนะไปหลายข้อนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่หนักที่สุดนะครับเวลาหนีบปกเสื้อเนี่ยคอก็จะห้อยที่สุดแล้วนะครับโหลด Violet Go 2ได้คะแนน3เต็ม8คะแนนครับสำหรับปัญหาข้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นการต่อไมค์ลาวาเลียขึ้นมานะครับเพื่อเป็นใช้เป็นไมค์หนีบปกเสื้อนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณก็อาจจะเหน็บไว้ที่เอวถ้าใช้งานแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาในข้อนี้นะครับนอกจากยี่ห้อโหลดนะฮะก็จะมี Mauno อีกรุ่นนึงนะครับที่สามารถต่อไมค์ลาวาเลียได้นะครับจะมีแค่2รุ่นนี้นะฮะสำหรับรุ่นที่คอเสื้อห้อยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถต่อไมค์ลาวาเลียได้นะครับก็จะทำให้คอเสื้อไม่ตกได้ครับสำหรับความสะดวกในข้อ11นะฮะนั่นก็คือเรื่องของจำนวนปุ่มกดต่างๆที่ให้มาของแต่ละรุ่นนะฮะสำหรับความสำคัญข้อนี้นะฮะไอได้ให้คะแนนเต็มอยู่ที่3คะแนนนะครับซึ่งในฟังก์ชันข้อนี้นะฮะในเรื่องของปุ่มกดเนี่ยด้วยความที่เป็นไมค์ไวเลสขนาดเล็กนะฮะปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยก็ครบถ้วนแล้วสำหรับการที่เราจะใช้งานในฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีมาให้ครบเลยสำหรับข้อนี้เนี่ยไอก็ได้ให้คะแนน3เต็ม3กันทั้ง4รุ่นเลยครับสำ
สำหรับข้อ12นะฮะจะเป็นความสะดวกเรื่องหน้าจอบอกสถานะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยไอได้ให้คะแนนความสำคัญอยู่ที่8คะแนนครับกล่าวโดยสรุปนะฮะก็คือ3รุ่นด้านนี้นะฮะโบย่าเมาโน่และซาลาโมนิกเนี่ยไม่มีหน้าจอครับก็เลยรับไปเลย0คะแนนทั้ง3รุ่นนะฮะมีเพียงโหลดไวเลสโก2เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับที่มีหน้าจอบอกสถานะนะฮะสามารถทำให้เรามอนิเตอร์ได้นะครับว่าเสียงเข้าหรือไม่เข้านะครับเสียงเข้ามาที่ระดับความดังที่เท่าไหร่นะฮะเปิดไมค์หรือปิดไมค์ยังไงเนี่ยเราสามารถดูได้จากหน้าจอได้ชัดเจนเลยก็เลยรับไปเลยเต็มๆรุ่นเดียวนะฮะ8คะแนนเลยนะครับสำหรับโหลดไวเลสโก2ครับเอาไปเลย8คะแนนเต็ม8ครับมาดูข้อ13นะฮะนั่นก็คือในเรื่องของกระเป๋าที่แถมมาให้นะครับไอได้ให้คะแนนความสำคัญข้อนี้อยู่ที่5คะแนนนะครับสำหรับโบย่านะฮะได้0นะครับ0เต็ม5คะแนนเพราะว่าเขาไม่ได้แถมกระเป๋ามาให้นะฮะในกล่องเนี่ยถัดมานะครับมาโน่นะครับได้ไป4เต็ม5คะแนนนะครับเพราะว่าเขามีกระเป๋าแถมให้มานะฮะจะเป็นกระเป๋าแบบผ้าที่เป็นฟองน้ำแบบหนานะฮะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยแบบตีนตุ๊กแกนะฮะลักษณะนี้ไอก็ได้ให้คะแนนอยู่ที่4คะแนนเต็ม5นะครับถัดมานะครับซาลาโมนิกบีลิง100นะฮะก็จะมีกระเป๋าให้มาเหมือนกันครับก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบผ้าแข็งๆหน่อยนะฮะคล้ายๆฮาร์ดเคสนะฮะแต่ว่าจะอ่อนกว่านะครับซึ่งกระเป๋าแบบนี้ก็ถ้าเทียบกันทั้งหมดแล้วนะฮะก็จะดูดีที่สุดเลยนะฮะไอก็เลยให้ไปเลย5คะแนนเต็ม5นะครับสำหรับกระเป๋าของซาลาโมนิกบีลิง100ครับแล้วก็สุดท้ายครับโหลดไวเลสโก2ครับก็จะมีกระเป๋าให้มาเหมือนกันเป็นแบบผ้าที่เป็นฟองน้ำหนาคล้ายๆกับของเมาโน่นะฮะแล้วก็มีตีนตุ๊กแกนะครับสำหรับเปิดปิดกระเป๋านะครับก็ได้ให้คะแนนไปที่4คะแนนเต็ม5เหมือนกับเมาโน่เลยครับสำหรับข้อที่14นะฮะจะเป็นเรื่องของสายเชื่อมต่อแจ็คนะฮะว่าให้มากี่เส้นนะครับให้มาแบบไหนบ้างนะครับข้อนี้ไอได้ให้ความสำคัญอยู่ที่4คะแนนนะครับในส่วนของโบย่านะฮะเขาไม่มีสายเชื่อมต่ออื่นๆมาให้เลยฮะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไมค์ไร้สายที่เป็นหัวแบบต่อสมาร์ทโฟนโดยตรงครับถ้าเราต้องการใช้กับ iPhone นะฮะเราก็ต้องซื้อหัว Lightning ถ้าต้องการใช้กับมือถือ Android นะฮะเราก็ต้องเลือกรุ่นที่เป็น Type C นะฮะเขาก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องให้สายมาให้นะครับไอก็เลยต้องให้คะแนน4เต็ม4นะครับสำหรับโบย่าครับถัดมาครับเมาโน่เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นไมค์ที่เป็นแบบหัวแจ็คนะฮะในชุดเนี่ยเขาก็เลยได้ให้สายแจ็คมาให้ครับทั้งสาย TRS และ TRRS นะครับทั้งแบบ2ขีดและ3ขีดนะครับทำให้เมาส์โน่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกับกล้องและมือถือนะครับแต่สำหรับมือถือที่ไม่ได้รองรับช่องแจ็คนะครับอาจจะต้องซื้อสายแปลงที่รองรับสำหรับมือถือนั้นๆมาต่างหากนะครับเมาส์โน่เนี่ยด้วยความที่เขาให้สายครบมาอย่างนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยไอก็ได้ให้คะแนน4เต็ม4คะแนนไปเลยครับถัดมาเนี่ยซาลาโมนิกนะครับเขาก็ได้ให้สายมาครบเหมือนกันครับเหมือนเมาส์โน่เลยให้ทั้งแบบ2ขีดและ3ขีดเลยสำหรับซาลาโมนิกเนี่ยไอก็ได้ให้4คะแนนเต็มเหมือนกันครับสุดท้ายนะฮะโหลดไวเลสโกนะฮะเขาให้สายแจ็คนะครับมาแค่เส้นเดียวครับเป็นแบบ TRS นะครับแบบ2ขีดนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการใช้กับสมาร์ทโฟนนะฮะเราก็ต้องไปหาสายแบบ TRRS เพิ่มนะครับแบบ3ขีดเนี่ยสำหรับโหลดเนี่ยไอก็ได้ให้คะแนนเพียง2คะแนนเต็ม4นะฮะให้แค่ครึ่งเดียวพอนะครับเพราะว่าเราต้องซื้ออีกเส้นนึงเพิ่มนะครับถ้าเราต้องการใช้กับสมาร์ทโฟนนะฮะถือว่าให้มาไม่ครบนะครับข้อนี้ก็เลยขอหักคะแนนไปนะครับข้อ15นะฮะก็คือของแถมที่เป็นสายชาร์จนะครับสำหรับความสำคัญข้อนี้ไอได้ให้คะแนนเต็มอยู่ที่3คะแนนครับเรามาดูโบย่ากันครับซึ่งไมค์เนี่ยก็จะมีตัวรับและตัวส่งสัญญาณใช่ไหมครับในส่วนของตัวรับสัญญาณนะฮะเขาจะเสียบไว้เข้ากับมือถือครับซึ่งตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะเพราะว่าเขาจะกินแบตเตอรี่จากมือถือครับก็จะมีเพียงแค่ตัวส่งสัญญาณหรือตัวไมค์เท่านั้นครับที่เราจำเป็นจะต้องชาร์จนะครับซึ่งในชุดของเขานะครับก็ได้ให้สายชาร์จ Type C มาเพียง1เส้นนะครับเพื่อชาร์จตัวไมค์หรือตัวส่งสัญญาณนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ให้ครบมาแล้วนะครับสำหรับโบย่าไอก็ได้ให้คะแนน3คะแนนเต็ม3ไปเลยครับแล้วก็รวบรัดเลยนะฮะสำหรับเมาโน่ซาลาโมนิกแล้วก็โหลดไวเลสโกนะฮะทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยได้ให้สาย Type C มา2เส้นเหมือนกันนะครับสำหรับชาร์จตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นกันทั้ง3รุ่นนะฮะไอก็เลยได้ให้คะแนน3คะแนนเหมือนกันทั้ง3รุ่นไปเลยครับสุดท้าย
้ายนะครับของแถมในส่วนของฟองน้ำหรือขนแมวกันลมนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอยู่ที่5คะแนนครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในที่ที่มีลมนะครับถ้าไม่มีฟองน้ำหรือขนแมวกันลมเนี่ยเสียงลมก็จะเข้ามาในไมค์ดังมากนะครับจะเป็นเสียงแบบพุบพุบพุบอย่างเงี้ยนะครับข้อนี้เนี่ยไอ้ก็เลยได้ให้คะแนนความสำคัญอยู่ที่5คะแนนนะครับในส่วนของโบย่านะฮะเขาได้ให้ฟองน้ำเพื่อลดเสียงลมนะฮะมา1ชิ้นนะครับเป็นลักษณะที่เป็นฟองน้ำนะครับไอ้ก็ได้ให้คะแนนอยู่ที่3คะแนนเต็ม5ครับถัดมานะครับเมาโน่เนี่ยเขาได้ให้เป็นลักษณะที่เป็นขนแมวกันลมนะฮะก็คือเดดแคทนะฮะแล้วก็ให้มาด้วยกันถึง2ตัวเลยนะครับตอนแรกก็สงสัยนะครับว่าทำไมให้2ตัวนะครับก็น่าจะให้มาเพื่อกันหายนะครับซึ่งเขาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะแถมมาให้2ชิ้นเลยนะฮะไอก็เลยได้ให้คะแนน5คะแนนเต็ม5ไปเลยครับสำหรับเมาโน่ครับถัดมาครับซาราวานิครับเขาก็ได้ให้ขนแมวกันลมมา1ชิ้นครับเขาก็เลยได้คะแนนไป3คะแนนเต็ม5เช่นกันกับโบย่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับโหลดไวเลตโก2ครับรุ่นนี้เขาก็ได้ให้ขนแมวกันลมแบบเดดแคทครับมา2ชิ้นเหมือนกันกับเมาโน่นะครับไอก็เลยได้ให้คะแนน5คะแนนเต็ม5ไปเช่นกันครับผลรวมของคะแนนก็ได้ออกมาแล้วนะครับจากคะแนนเต็ม100คะแนนนะฮะโดยที่แต่ละข้อก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันครับสำหรับ Boya WM 3T2 นะครับได้รับคะแนนรวมไปทั้งหมด63คะแนน Mauno WM 820ครับได้รับคะแนนรวมไปทั้งหมด52คะแนน Saramonic B-Link 100ครับได้รับคะแนนรวมไปทั้งหมด62คะแนนและสุดท้ายนะครับโหลดไวเลตโก2ครับได้รับคะแนนรวมไปทั้งหมด77คะแนนครับโอ้โหดูเหมือนว่าโหลดไวเลตโกเนี่ยจะเป็นเดอะวินเนอร์เลยนะครับแต่ว่าคะแนนของไมค์แต่ละตัวที่ได้ให้ไปนั้นนะฮะเป็นเพียงมุมมองของไอเพียงเท่านั้นที่ได้ให้ความสำคัญของแต่ละส่วนที่แตกต่างกันซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะได้ให้น้ำหนักของไมค์ในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยที่แตกต่างไปจากไอก็ได้ครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นความแตกต่างของไมค์ทั้ง4รุ่นในส่วนต่างๆของฟังก์ชันได้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวไอเนี่ยจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงจากการใช้งานที่บันทึกพร้อมๆกันในหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อได้ลองสัมผัสความแตกต่างอีกครั้งนึงนะครับนี่คือการทดสอบเสียงในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือการทดสอบเสียงในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือการทดสอบเสียงในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือการทดสอบเสียงในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือการทดสอบเสียงในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือการทดสอบฟังก์ชันน้อยรีดักชันลดเสียงรบกวนครับนี่คือการทดสอบฟังก์ชันน้อยรีดักชันลดเสียงรบกวนครับนี่คือการทดสอบฟังก์ชันน้อยรีดักชันลดเสียงรบกวนครับนี่คือการทดสอบฟังก์ชันน้อยรีดักชันลดเสียงรบกวนครับนี่คือการทดสอบฟังก์ชันน้อยรีดักชันลดเสียงรบกวนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไมค์ไร้สายทั้ง4รุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปนะครับเปิดทุกวันที่บางกะปิและอย่าลืมกดติดตามไอได้ที่ช่องไอมันสตูดิโอนะฮะอยากให้ไอรีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ